ยาฮาริเลื่อนเหรอ no ริซิโร่ก็เลื่อนไม่นะ SLO เลื่อนยังไงบรูโตวันพีซโปเกมอนก็เลื่อนกันหมดเลยโหในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 นี่ทำให้วงการการ์ตูนหลายๆเรื่องถูกเลื่อนไปเยอะมากจนเริ่มมีคนเริ่มพูดกันแล้วว่าโอ้ยตอนนี้ไม่มีอนิเมะดูอีกแล้วซึ่งแม้ในใจผมเครียดนิดหน่อยกับคนพูดประโยคเหล่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่ในช่วงที่ไม่มีอนิเมะดูอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีนะผมว่าช่วงนี้แหละที่เราจะไม่ต้องไปเสียเวลาตามกระแสซีซั่นงมเข็มในมหาสมุทรดูเรื่องหลายเรื่องแล้วก็ดูเรื่องที่ชอบแค่ 2-3 เรื่องช่วงนี้ผมอยากจะรีคอมเมนต์อย่างนึงให้ท่านผู้ชมทุกคนที่เครียดหรือว่าไม่แน่ใจจะทำไงกับชีวิตดีเพราะว่าอนิเมะซีซั่นใหม่ๆเนี่ยโดนเลื่อนกันระนาวเลยนะดังนั้นสิ่งนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนวันนี้ก็คือนี่แหละเป็นเวลาอันดีที่เราจะได้กลับไปย้อนหาสิ่งที่สวยงามในอดีตกาลหรือว่าความทรงจำในอดีตที่คุณเคยมีกับสิ่งที่เรียกว่าอนิเมะมาก่อนนะครับผมดังนั้นวันนี้ผมอยากจะชวนคุยคอนเซปต์ของคำว่า rewatch กับดูเรื่องเก่าๆนะอย่างแรกเนี่ยเรื่องของrewatch เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากนะผมบางคนอาจจะมีความคิดว่าฉันเคยดูเรื่องนู้นแล้วฉันเคยดูเรื่องนี้แล้วจะไปดูอีกรอบทำไมจะไปดูอีกครั้งทำไมผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยดูอนิเมะมาพอสมควรเนี่ยก็ต้องมีเรื่องที่ตัวเองชอบดังนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะได้กลับไปดูเรื่องที่เราชอบอีกครั้งนึงทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปดูอนิเมะเรื่องเดิมๆที่ผมเคยดูมาก่อนเนี่ยประสบการณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต่างกันระดับหนึ่งเลยอย่างเช่นตอนผมดู SAO สมัยวัยละอ่อนเนี่ยผมก็ดูแฮปปี้มีความสุขแต่พอผมดูตอนช่วงหลังๆนี้ที่ไม่ผ่านมาไม่นานผมก็เริ่มรู้สึกมันก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปหรือว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปไม่ใช่ว่าเรื่องนึงที่เคยดีพอเราไปดูอีกทีนึงจะแย่มันก็มีหลายๆเรื่องที่ผมไปดูอีกครั้งนึงแล้วมันก็ทำให้เรา appreciate ให้เราชื่นชมเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเช่นแบบเรื่อง Mob Psycho 100ผมก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ผมก็โอ้สวยงามเวลาเราดูแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนอนิเมะเรื่องนึงเนี่ยมันมีองค์ประกอบรายละเอียดเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยจะไม่ได้จีเนียสที่เราดูแค่1ครั้งแล้วเราจะสามารถเก็บหมดครบทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นงานภาพงานเสียงหรือตัวเนื้อเรื่องหรือเบื้องหลังสัญลักษณ์ต่างๆ 90% ของคนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะสามารถเก็บครบทุกอย่างได้และพอเราได้ไปดูอีกครั้งนึงเนี่ยพอเราอาจจะรู้นั่นแหละมันอาจจะไม่เรื่องของความลุ้นตื่นเต้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เราดูเยอะมากจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าหลายๆเรื่องหลายๆซีรีส์ที่ผมได้กลับไปดูอีกครั้งนึงเนี่ยก็สามารถทำให้ผมตื่นเต้นมีความสนุกได้เสมอนะเพราะการดูอีกครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร how มันเป็นไปได้ยังไงเขามีวิธีการปูแบบไหนเขาเซตอัพมาตั้งแต่ฉากไหนนะอะไรอย่างนี้บอกเลยว่ามันเจ๋งมากในสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่าชื่นชอบเรื่องของเทคนิคการนำเสนอนะแต่ว่าถ้าคุณขี้เกียจรีวอชจริงๆคุณไม่รู้จะดูเรื่องอะไรหรือไม่อยากดูซ้ำจริงๆเนี่ยผมก็มีอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันที่ให้คุณตัดสินใจนะคุณก็ไปดูเรื่องเก่าๆเรื่องอื่นที่ยังไม่เคยดูก็ได้อนิเมะในโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในซีซั่นปัจจุบันในอดีตกาลไม่ว่าจะเป็นปี2ปี10ปี20ปีมีอนิเมะอีกเยอะแยะมากมายให้คุณไปค้นหานะมีของดีเยอะแยะมากมายแทนที่เราจะนั่งรอให้ตอนใหม่ของซีซั่นนี้ออกมาผมว่าเราไปหาอะไรเก่าๆดูดีกว่าไหมอย่างเช่นไม่ต้องเรื่องที่เก่ามากก็ได้เราอาจจะมีคนที่แบบอีฉันไม่ชอบภาพเก่าเลยฉันไม่อยากดูอนิเมะคลาสสิกฉันไม่อยากดูอีวานเกเลียนคนก็พูดกันเยอะแยะเกลียดดูหรือว่าฉันไม่อยากดูคาวบอยบีบ๊อบมันดีแค่ไหนฉันไม่สนใจฉันไม่อยากดูอะไรพวกนี้นะก็ไม่จำเป็นต้องไปดูของที่มันเก่าหรือคลาสสิกอะไรแบบนั้นก็ได้ถ้าคุณไม่สันทัดหรือไม่ได้อยากจะรู้จริงๆเนี่ยหรือว่าถ้าคุณอยากรู้ก็ช่วงนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีคุณจะได้ไปเปิดโอกาสหากับเรื่องเก่าๆพวกนั้นเปิดใจลองดูอีวาไปลองดูคาวบอยบีบ๊อบหรือว่าลองไปเริ่มต้นหาวันพีซอ่านก็ได้นะช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ถ้าคุณว่างแล้วก็อยากทำอะไรเนี่ยผมว่าทำสิ่งพวกนี้จะเจ๋งมากแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดูเรื่องเก่าขนาดนั้นก็ได้ดูเรื่องที่แบบ2ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ได้หรือปีนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องแบบซันกัสึโนไลออนม็อบไซโค100ซีรีส์บาเกะทั้งหลายโอ้ตอนนี้โอกาสดีมากที่คุณจะไปดูซีรีส์บาเกะหรือว่าไปดูเรื่องที่แหวกแนวที่ผมชอบแต่ว่าไม่มีใครเคยดูเลยผมก็อยากให้คนอื่นดูด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องแบบมาโฮจินกุลุกุลุน่ารักมากสนุกมากนะแนะนำให้คนดูมากหรือว่าเรื่องแบบ Planet With เรื่องแบบ Kemono Friends Mawaru Penguin Dam หรือว่าถ้าคุณไม่เคยดู Fullmetal Alchemist Brotherhood นี่ก็คือเวลาของคุณแล้วคุณรออะไรอยู่
ผมเชื่อว่าช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปกลับไป appreciate สิ่งที่เป็นอดีตกาลสิ่งที่มันผ่านมาแล้วให้เรานึกถึงคุณค่าของสิ่งเก่าๆมั่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมั่งการที่เราดูเมฆใหม่มันก็มีข้อดีของมันอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเมฆใหม่ให้ดูหรือว่ามันถูกเบรกหลายเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดเพราะว่าเมฆยังมีอีกเยอะมากมายให้เราไปค้นหานะครับผมนั้นผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเปิดใจกลับไปดูเหมือนเราไปที่นิทรรศการสมัยมัธยมที่ทุกๆเทอมเนี่ยเราจะต้องมีไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นู่นนี่นั่นสุโขทัยหรือว่าอยุธยาไปวัดวาอารามใช่ไหมเราก็คิดในทำนองเดียวกันก็ได้ว่าเรากลับไปดูอนิเมะที่เป็นแบบพิพิธภัณฑ์มั่งนะไปดูว่าอดีตการอนิเมะมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงความแตกต่างมันเป็นไงผมว่ามันมีความน่าสนใจมากผมว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีเอาหน้าอย่างนี้แล้วกันก็ในคอมเมนต์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์กันว่าเอ้ยในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากอนิเมะไลน์ซีซั่นเนี่ยมันหลายเรื่องโดนเบรกไปเรามีแพลนจะดูอนิเมะเรื่องอะไรอยู่หรือว่าเราอยากจะแนะนำให้คนอื่นดูเรื่องอะไรบ้างในเมื่อเขาไม่มีอะไรจะดูนะผมว่าสิ่งนึงที่ทำให้การที่ดูอนิเมะไลน์ซีซั่นมันน่าสนใจเนี่ยคือมันมีคอมมูนิตี้มันมีการดูเสร็จมาคุยกันเอ้ยตอนนี้เป็นไงตอนนั้นเป็นไงอะไรเงี้ยแต่การดูเมฆเก่าๆอาจจะทำแบบนั้นได้ยากกว่าดังนั้นสิ่งนึงที่เรามาสามารถช่วยกันมาได้เนี่ยเราอาจจะสามารถหาเพื่อน 2-3 คนไปดูเรื่องเก่าๆด้วยกันหรือว่าดูเรื่องที่มันมีคอนเทนต์มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปดูเติมเต็มไปอะไรเงี้ยผมว่ามีหลายเรื่องที่ผมอยากย้อนไปดูเยอะมากนะช่วงนี้ผมก็กำลังย้อนดูเรื่องแบบ Helsing Ultimate อยู่ก็สนุกบันเทิงมากมายนะอยากเลยคอมเมนต์ให้ไปดูเหมือนกันนะครับผมหรือว่าดูรีวอชอีกครั้งนึงให้เรารำลึกถึงอดีตการผมมีประสบการณ์ดีๆกับการรีวอชหลายเรื่องมากผมเคยดูเรื่องแบบอามากามิ SS ก็ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีเนื้อเรื่องหอยอะไรเลยแต่ว่าเราไปนั่งดูแบบไวฟูนั่งไปดูผู้หญิงน่ารักอีกรอบนึงให้เราแก้เหงาไปอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีของมันนะหรือว่าไปดูเรื่องที่เราแบบคิดว่ามันดีฟอีกครั้งนึงที่เราอาจจะดูครั้งที่1เรายังได้ไม่เต็มที่ไปดูอีกครั้งนึงเราจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นอภิเชษสิ่งนั้นมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าคุณโอ้ไม่อยากรีวอชไม่อยากดูเรื่องอะไรซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ไม่มีเรื่องเก่าๆที่อันไหนโดนใจเลยไม่มีใครแนะนำหรือว่าไม่มีภาพอันไหนที่ฉันชอบทั้งสิ้นช้อยสุดท้ายที่ผมเลือกให้ก็คือดูคลิปช่องกูดูอนิเมะก็มีคลิปเยอะแยะมากมายที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ดูกันก็ลองไปขุดๆดูว่าคลิปไหนเป็นยังไงนะแต่ว่าเอาจริงไปทำอย่างอื่นก็ได้มีอย่างอื่นเยอะแยะให้เราทำอีกมากมายนะไปเล่นเกมอ่านหนังสือการ์ตูนดูหนังไลฟ์แอคชั่นบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะเอาว่าก็อย่าไปกังวลกับเรื่องที่มันเป็นช่วงโควิดมากเกินไปแม้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราหมดทางเลือกเราหมดออปชันเรื่องที่มันถูกเลื่อนมันก็มีความจำเป็นของมันอยู่ไม่ต้องไปเสียใจโวยวายเลยขนาดนั้นยังมีอีกร้อยหมื่นพันแสนเรื่องให้เราดูอีกมากมายนะครับผมถ้าคุณเคยดูหมดแล้วคุณก็ไปดูซ้ำอีกรอบนึงแม่งก็ได้ผมมั่นใจเลยทุกเรื่องที่เราไปดูอีกรอบนึงเนี่ยมันจะให้อะไรมากกว่าเดิมเตียดเรานะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเว้ยกับการดูรีวอชอีกครั้งหนึ่งนะก็อันว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมโอริจากกูดูอนิเมะขอลาไปก่อนถ้าอยากซับพอร์ตคอนเทนต์แบบนี้ก็ patreon.com/กูดูอนิเมะแล้วก็ลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นอันนี้คือโปรเจกต์มอร์คอกทววันที่22นะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ